สวัสดีครับผมพี่วัดครับตอนนี้อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงครับช่วงเช้าประมาณ9โมงครับที่จังหวัดนครพนมกำลังจะมาดูวิธีการสร้างเรือไฟครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนสิงหาครับน้ำกำลังเริ่มเต็มตลิ่งก็เดือนหน้าก็ประมาณกันยาก็เริ่มที่จะออกพรรษาครับก็จะมีการสร้างเรือไฟขึ้นครับเพื่อที่จะจัดกันในงานออกพรรษาครับเรือไฟลำนี้ก็จะยาวถึง80เมตรครับกว้างที่15เมตรครับส่วนช่องไม้ไผ่ก็จะเว้นไว้ห่างช่องละ3เมตรครับคูณ3เมตรแล้วก็ขันชะน็อกด้วยยางนอกเดี๋ยวพอขันชะน็อกเสร็จหรือทำแพรช่วงบนเสร็จช่วงล่างเสร็จก็จะมีการสอดถัง200ลิตรลงไปในใต้แพรครับเพื่อจะให้แพรพยุงตัวขึ้นมาได้ในการทำโครงบนต่อแล้วก็ทำรูปร่างแล้วก็ใส่ตะเกียงเพื่อจะให้เป็นรูปร่างเรือไฟที่เรากำหนดขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อได้เลยครับน้ำจะไหลแรงมากครับในช่วงนี้ทำให้การทำจะยากมากขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วครับก็จะมาดูส่วนที่ขันชะน็อกของเรือไฟที่มีสายพานหรือยางนอกหรือยางในของโมไซเพื่อที่จะขันให้แน่นเป็นจุดแล้วก็มีลวดล็อกไว้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้คลายออกแล้วก็ต่อเป็นแพยาวไปถึงขึ้นด้านนอกครับมีความกว้างถึง15เมตรยาวได้ถึง80เมตรครับคงเสร็จได้ประมาณ 50% เหลือครึ่งนึงแล้วครับก็รอพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกทีครับว่าจะเริ่มทำได้ไปถึงไหนอีกทีครับสำหรับเรือไฟระยะการทำเรือไฟอยู่ที่ประมาณ1เดือนครับครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2แล้วครับที่เป็นการทำแพเรือไฟตอนนี้กำลังเอาถังน้ำมัน200ลิตรลงใต้แพเพื่อจะพยุงแพให้สูงขึ้นครับเรือลำนี้เป็นของอำเภอศรีสงครามครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมีการสอดถังน้ำมันแกลลอน200ลิตรไว้ใต้คานไม้ไผ่ครับแล้วก็ขันชะน็อกเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูใกล้ๆเลยครับวันนี้
ับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายภาพข้างล่างดูครับว่าเป็นยังไงมั่งใกล้ๆน้ำเลยครับลึกด้วยเนี่ยตรงจุดเนี้ยค่อนข้างจะทำยากมากเลยครับเย็นและไหลแรงจริงๆยอมรับขันชะน็อกยึดถังกับคานไม้ไผ่ของแพครับให้แน่นเกือบทุกจุดจะใช้ถัง200ลิตรประมาณ250ถังครับเพื่อที่จะพยุงแพให้อยู่และรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วใช้ลวดมัดชะน็อกอีกทีเพื่อไม่ให้ชะน็อกคลายออกพอยึดถังแกลลอน200ลิตรกับแพเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งเสาไม้ไผ่ตามครับเพื่อจะทำโครงด้านบนตีค้ำยันเสาครับเพื่อในการยึดเสาต้นแรกครับในการตั้งเสาโครงเรือไฟจะเป็นงานละเอียดครับค่อนข้างที่จะยากและต้องละเอียดมากคือต้องแม่นทุกจุดในการลงเสาทำค่อนข้างเร็วมากครับผมว่าคงไม่ถึงเดือนหรอกครับลักษณะนี้สำหรับพรุ่งนี้ก็จะติดตั้งแผงไม้ไผ่เพื่อจะติดตั้ง
ตะเกียงอีกทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าครับว่าจะเริ่มทำงานต่อยังไงอีกทีครับครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับในการทำเรือไฟก็จะมีการขึ้นโครงไม้ไผ่ด้านบนครับเพื่อจะทำเป็นรูปร่างแล้วก็ติดตะเกียงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกำลังตั้งเสาไม้ไผ่และยึดคานไม้ไผ่เข้ากับเสาครับเพื่อให้แน่นหนาขึ้นในบางจุดที่แพใหญ่เกินหรือขนาดไม่ได้ก็จะใช้ลอกช่วยดึงให้ได้ขนาดกลับมาเหมือนเดิมครับในการตั้งเสาและคานไม้จะมีการคัดขนาดด้วยครับเพื่อที่จะได้ให้ถูกต้องตามที่ต้องการในการตั้งเสาและคานโครงเรือไฟต้องแม่นยำเพื่อที่จะติดตะเกียงได้สวยงามและแม่นถูกตำแหน่งส่วนคานไม้ไผ่ก็จะทำเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปครับสำหรับเสาและคานโครงเรือไฟวันนี้ก็ได้ประมาณ 10% ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันใหม่อีกทีครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วครับที่การขึ้นเสาโครงเรือไฟคนงานกำลังเชื่อมคานกับเสาเพื่อให้แน่นหนาขึ้นครับโดยใช้ตะปูกับลวดยึดครับในวันที่4ขึ้นเสาโครงเรือไฟได้ 50% ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่อีกทีครับว่าจะขึ้นได้ไปถึงไหนกันครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วครับในการติดตั้งเสาโครงเรือไฟต้องมีความชำนาญพอสมควรครับในการปีนขึ้นไปตอกตะปูด้านบนของไม้ไผ่
ส่วนไม้ไผ่ที่ทำเสาก็ต้องคัดให้ได้ขนาดครับทำเหมือนลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วสานไม้ไผ่เป็นช่องเป็นช่องสำหรับการติดตั้งเสาโครงเรือไฟวันนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นการติดตั้งคานชั้นที่3ชั้นที่4เข้ากับเสาให้แน่นหนาขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีครับวันที่6ของการทำเรือไฟครับครับแบบเรือไฟอำเภอศรีสงครามได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเรือไฟอำเภอศรีสงครามกันครับก็จะตีเส้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ครับเหมือนเส้นสมุดกราฟอะครับเพื่อจะกำหนดจุดมาร์กต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นวัดในแบบได้1เซนไปวัดในโครงไม้ไผ่หรือกำหนดเส้นตารางสี่เหลี่ยมที่เราเห็นนี่ครับไว้บนโครงไม้ไผ่ต้องเป็น1เมตรครับเขาเรียกมาตราส่วน1ต่อ100แล้วก็จะกำหนดลวดลายต่างๆครับบนโครงไม้ไผ่โดยใช้เหล็กเส้นเล็กๆหรือลวดแล้วก็จึงติดตะเกียงเรือไฟคือเข้าไปอีกทีครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเรือไฟอำเภอศรีสงครามกันต่อเลยครับตอนนี้กำลังทำโครงใกล้จะเสร็จแล้วก็จะต่อเสาต่อคานลักษณะนี้ขึ้นไปทั้งหมด25ชั้นครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ21ชั้นครับวันหนึ่งทำได้ประมาณ2ชั้นอีก10วันผมจะกลับมาดูใหม่อีกทีครับครับจากหลังมานั้นประมาณ14วันครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับว่าเรือไฟทำไปถึงไหนแล้วครับเรือไฟลำนี้ใช้เวลาทำประมาณ24วันครับนับตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาดูครับต่อไปก็จะเป็นการติดลวดลายบนโครงเรือไฟโดยใช้เหล็กเส้นตามบริเวณโครงเรือไฟตามจุดต่างๆแล้วก็ติดตะเกียงครับพร้อมที่จะไหลเรือไฟได้นี่เป็นตัวอย่างการติดเหล็กเส้นของเรืออีกลำครับบนโครงไม้ไผ่แล้วก็ทำเป็นรูปภาพต่างๆแล้วก็จะติดตะเกียงตามเหล็กเส้นอีกทีครับพร้อมที่จะจุดตะเกียงแล้วก็ไหลเรือไฟครับเป็นไงมั่งครับวิธีการสร้างเรือไฟเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเอาไว้ให้สืบทอดทางพระพุทธศาสนาให้ถึงลูกหลานครับก็ยังเหลือแต่แค่ติดเหล็กเส้นกับตะเกียงจนถึงวันไหลเรือไฟครับในส่วนนั้นผมก็จะเสนอในคลิปหน้าครับในจนถึงวันไหลเรือไฟสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบได้แค่นี้ล่ะครับใครชอบก็กดติดตามผมทาง YouTube ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน้าครับสวัสดีครับ